ถ้าเราจะคุยกันเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องนะมาตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับนะก็คือหลักวิชาหรือปรัชญาบอกไว้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะขึ้นกับปัจจัย3ประการ1ก็คือชะตามนุษย์นะครับก็คือฝีมือความสามารถหรือการกระทำของตัวเราเองนะ2ก็คือชะตาฟ้านะครับก็คือพลังของจักรวาลพลังของธรรมชาติที่เขาประจุไปในตัวของเราตอนที่เราเกิดนะครับการที่ดาวแต่ละดวงอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกันการที่โลกหมุนรอบอาทิตย์ด้วยวงโคจรที่แตกต่างกันทำให้เกิดฤดูกาลทำให้อากาศธาตุแต่ละวันไม่เหมือนกันมนุษย์ที่เกิดวันเดือนปีไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะประจุพลังที่แตกต่างกันเข้าไปในตัวนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการตรวจพบว่าคนที่เกิดฤดูหนาวกับคนที่เกิดฤดูร้อนเนี่ยกระแสพลังงานในตัวเนี่ยนะจะแตกต่างกันนะครับคนไหนที่เกิดในเมืองที่หนาวจัดจัดในวันที่หนาวจัดจัดเนี่ยนะครับสารโซเดียมแล้วก็สารพลังบางอย่างในตัวของเราเนี่ยนะก็จะต่ำกว่าชาวบ้านนะครับทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อเราทั้งชีวิตนะครับนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเราเรียกชะตาดินหรือพลังงานของสภาพแวดล้อมนะครับหรือวิชาฮวงจุ้ยนั่นเองนะครับก็คือพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าเรานึกถึงง่ายๆก็คือบ้านเนี่ยการที่บ้านมันก็กล่องนึงนะฮะประตูบ้านก็เหมือนกับปากของกล่องนะรับอากาศรับองศาแม่เหล็กโลกรับพลังงานอะไรเข้ามาในบ้านนะครับถ้าพลังงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในบ้านมากๆคนที่ไปอยู่เนี่ยอยู่นานๆต่อเนื่องเนี่ยครับก็จะสะสมพลังเหล่านี้เข้าไปในตัวถ้าพลังเป็นพลังที่ดีนะครับก็จะทำให้พลังในตัวดีขึ้นนะครับถ้าเกิดพลังในตัวดันไปรับพลังงานที่ไม่ดีเข้ามานะครับบ้านเนี่ยเกิดหันองศาทิศทางที่ไม่ถูกต้องรับพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาใส่บ้านก็ทำให้คนในบ้านเนี่ยสะสมพลังงานที่ไม่ดีเข้าในตัวคิดอะไรทำอะไรก็จะมีปัญหาไปหมดนะครับคิดผิดจังหวะผิดโอกาสนะครับนะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆให้เราเห็นภาพนะครับชะตามนุษย์ก็คือฝีมือความสามารถหรือการกระทำของตัวเราเองนั่นเองครับนะถ้าดูตัวอย่างของการขับรถนะครับการแข่งขันขับรถเนี่ยชะตามนุษย์ก็คือความสามารถของคนขับนะว่าขับรถเป็นหรือไม่เป็นฮะถ้าขับรถไม่เป็นไม่มีใบขี่ก็ตัดตกรอบแรกถูกไหมครับไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งคือคนที่ไม่ขยันทำมาหากินเนี่ยนะฮะไม่ละเอียดรอบคอบไม่ขยันขันแข็งไม่มีทักษะที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นไปได้ยากถูกไหมครับแต่ว่าเราขยันเราเก่งเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสำเร็จยังมีอีก2ปัจจัยนะเราขับรถเก่งไม่ได้แปลว่าจะต้องมีรางวัลกลับบ้านเสมอนะครับก็ยังมีปัจจัยตัวที่2คือชะตาฟ้าพลังของจักรวาลเนี่ยมีผลยังไงกับเรานะถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการขับรถนะครับชะตาฟ้าเนี่ยก็เหมือนกับสนามที่เราจะไปสมัครแข่งกับเขานะครับแต่ละปีเนี่ยนะผู้จัดเขาก็จัดกันคนละที่คนละสนามกันนะการเก็บคะแนนเนี่ยนะถ้าเราอยากที่จะได้รางวัลเราก็จะต้องไปแข่งกับเขานะครับสมัครทุกสนามใช่ไหมครับซึ่งเราไม่มีสิทธิ์เลือกสนามถูกไหมครับแต่ว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสนามเนี่ยมีโค้งหักศอกกี่ครั้งเมื่อไหร่ควรเลี้ยวซ้ายเมื่อไหร่ควรเลี้ยวขวาเมื่อไหร่ควรจะเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่ควรจะเหยียบเบรกการดูดวงแท้จริงแล้วเพื่อต้องการรู้จังหวะของชีวิตตรงนั้นต่างหากนะครับไม่ได้รู้เพื่อมาหวังจะสะเดาะเคราะห์ถ้าพ่อดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับการที่หมุนวงโคจรของเขาเนี่ยนะครับก็จะหมุนอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราไม่สามารถที่จะไปทำบุญไม่ว่าจะทำบุญกี่ที่ทำบุญที่ไหนเนี่ยก็ไม่ทำให้วงโคจรของดาวมันเปลี่ยนได้ครับเช่นเดียวกันนะครับสนามแข่งขันเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ เรียนรู้สนามได้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยควรจะทำอะไรเมื่อไหร่ควรจะแข่งกับเขานะครับด้วยวิธีไหนนะครับเมื่อไหร่ควรจะเหยียบคันเร่งเมื่อไหร่ควรจะเหยียบเบรกชะตาดินคือพลังงานของสิ่งแวดล้อมหรือฮวงจุ้ยเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรามีรถดีหรือไม่ดีจะไปแข่งกับเขานะครับถ้าได้รถที่ดีไปสู้กับเขานะเราก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันสนามที่ไม่ดีไปได้แม้ว่าดวงไม่ดีถ้ามีพลังงานของสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยคืออะไรนะครับคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าฮวงจุ้ยดีคือ
พอจัดแล้วจะมีเทวดามาช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆไม่ใช่นะครับฮวงจุ้ยที่ดีก็คือการที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยเหมือนกับกรองหนึ่งกรองรับพลังอะไรเข้ามานะซึ่งสินแสที่ศึกษาวิชาเหล่านี้มาโดยตรงจะคำนวณได้ว่าปัจจุบันเนี่ยจักรวาลมันเคลื่อนตัวไปสู่โซนพลังงานยุคไหนนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนะเข้าสู่ยุคที่8โลกเราเนี่ยโคจรไปสู่โซนพลังงานโซนที่8นะของจักรวาลนะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ.2547ถึง2567นะครับสังเกตว่าในปี47เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะครับนะบ้านใครที่รับพลังงานของยุคที่8คือพลังงานองศาที่ดีของยุค8เนี่ยนะครับก็จะนำพลังงานประจำยุคเข้ามาในบ้านคนสะสมพลังงานที่ถูกยุคถูกสมัยเข้าไปในตัวคิดอะไรก็จะถูกจังหวะถูกโอกาสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะเป็นที่มาที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยขึ้นมาได้นะครับเพราะคิดได้เข้ากับโอกาสกับภายนอกภายในกับภายนอกสัมพันธ์กันดีนั่นเองนะครับนี่คือการมีฮวงจุ้ยที่ดีนะสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนใหม่ๆตอนเด็กๆเนี่ยนะเรียนฮวงจุ้ยครั้งแรกงงเอ๊ะจากฮวงจุ้ยแล้วจะทำให้แบงค์500แบงค์พันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนะเพราะแบงค์ก็คือกระดาษธรรมดานะครับเราพิมพ์คนละโรงพิมพ์กันอันนึงเป็นโรงพิมพ์ของรัฐบาลอีกอันนึงใช้โรงพิมพ์ของชาวบ้านพิมพ์นะครับลองคิดดูสิครับใช้หมึกเดียวกันกระดาษเดียวกันแต่พอออกมาปุ๊บอันนึงเรียกว่าแบงค์ปลอมอันนึงเรียกว่าแบงค์จริงนะครับพลังจักรวาลหรือพลังธรรมชาติจะรู้ได้ไงว่าจากฮวงจุ้ยแล้วทำให้แบงค์มันเพิ่มได้ถูกไหมครับนะพอหลังจากศึกษาฮวงจุ้ยเยอะๆถึงได้เข้าใจว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยการมีฮวงจุ้ยที่ดีไม่ได้ทำให้แบงค์มันเพิ่มโดยตรงแต่มันทำให้พลังของภายในบ้านกับพลังของโอกาสของจักรวาลข้างนอกเนี่ยสัมพันธ์กันพอพลังข้างนอกเข้ามาสัมพันธ์กับข้างในได้ดีคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นหรือออฟฟิศหรือร้านค้าที่นั่นอยู่เป็นประจำก็คิดอะไรได้เข้าโอกาสเข้ากับจังหวะภายนอกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจึงเป็นที่มาของการทำให้เกิดความประสบความสำเร็จและเงินทองก็จะสะสมเพิ่มพูนขึ้นมาได้นั่นเองแต่ถ้าอยู่ในบ้านที่ดีแต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าพิการทางสมองคิดอะไรไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่มีประโยชน์กับชีวิตมากนักถูกไหมครับอย่างมากก็คือทำให้สุขภาพพอใช้ได้นะครับโอเคกลับมาถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีฮวงจุ้ยที่ไม่ดีล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับนะตามผังนี้นะครับที่ผมทำมาให้ดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดบ้านของใครหันรับพลังงานที่ไม่ดีนะครับก็คือพลังงานผิดยุคผิดสมัยเช่นปัจจุบันเนี่ยจักรวาลเป็นยุคที่8ถ้าพลังงานที่เข้าบ้านกลับเป็นพลังงานยุค7นะครับก็แปลว่าพลังงานเนี่ยผิดยุคผิดสมัยนะครับพลังงานที่ผิดยุคเข้ามาในบ้านเยอะๆก็จะช้าทำให้คนในบ้านคิดอะไรผิดยุคผิดสมัยตลอดอย่างเช่นจะไปลงทุนซื้อหุ้นก็คิดว่าหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นก็กลับไปซื้อตอนที่มันจะลงก็เลยเป็นที่มาทำให้เสียหายเรื่องการเงินนะครับนะมองว่าโอกาสธุรกิจตัวนี้จะดีแต่เรารีบไปสั่งซื้อนะสินค้ามาสะสมสต็อกไว้เยอะถึงเวลาสินค้ามันขายไม่ออกเราก็จะเสียหายไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้นี่นะครับนี่คือการมีฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเหมือนกับนักการเมืองบางท่านนะผู้บริหารระดับสูงประเทศเรานะตอนที่บ้านของท่านเป็นยุคที่7ในช่วงยุค7เนี่ยท่านเนี่ยดีมากๆรับพลังยุค7เข้าไปในบ้านคิดอะไรก็ดีออกนโยบายอะไรก็ดีทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยสนับสนุนท่านให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับแต่พอเข้าสู่ยุคที่8หลัง4กุมภาพันธ์47เป็นต้นมาสังเกตไหมครับจักรวาลเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่8แล้วแต่ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยยังอยู่ในบ้านของยุค7นะบุคคลนั้นเนี่ยก็จะคิดอะไรเริ่มผิดยุคผิดสมัยเริ่มล้าสมัยออกนโยบายออกมาก็จะผิดพลาดบุคลิกนิสัยก็จะเริ่มไม่ค่อยสอดคล้องกับความนิยมของสังคมพูดอะไรออกมาชาวบ้านก็มองว่าพูดไม่ค่อยเข้าหูนะครับแสดงอำนาจบาดใหญ่หรือว่าแสดงอำนาจอิทธิพลต่างๆที่จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ไว้วางใจจนเป็นที่มาทำให้จะต้องมีเหตุให้ต้องย้ายไปอยู่ต่างที่ต่างแดนในที่สุดนะครับ
แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นฮวงจุ้ยหรือเปล่าครับนะการที่ตั้งพวกกบสามขาเสือคาบดาบนะหรือว่าติดกระจกค่อยๆแขวนเหรียญต่างๆตั้งพวกลูกซิ่วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฮวงจุ้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์หรือศาสนาของจีนนะครับที่ซินแสหลายๆท่านเนี่ยประยุกต์ขึ้นมาหรือเอามาเกี่ยวข้องกับวิชาฮวงจุ้ยนะครับสมมติว่าถ้าตั้งสิ่งเหล่านี้แล้วรวยได้เนี่ยนะลองคิดดูสิครับว่าร้านที่ขายนะครับเขาจะเอามาให้เราหรือครับว่าเขามาขายเราราคาถูกๆหรือครับมีหุ้นตัวไหนในโลกไหมครับที่ซื้อมาราคาตัวละ500พันหนึ่งแล้วสามารถไปขายได้ตัวละเป็นแสนเป็นล้านแล้วเขายอมขายให้เราในราคา500หรือ 1,000 บาทถูกไหมครับนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาก่อนในการที่จะซื้อนะครับ